จากหมู่บ้านดอยช้างนะครับเราเลือกที่จะออกเดินทางกันต่อในช่วงเย็นของวันเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับมีฝนตกลงมาทำให้เราได้พบกับสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างจะลื่นเปียกแฉะอย่างที่เห็นกันนี่แหละครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าลักษณะเส้นทางนั้นวิ่งล้อไปตามไหล่เขานั่นเองครับออฟโหลดแล้วออฟโหลดแล้วออฟโหลดแล้วขับลัดเลาะไหล่เขามาประมาณเกือบ10กิโลเมตรเราเริ่มสังเกตเห็นยอดดอยแห่งหนึ่งนะครับที่ดูสูงเด่นสง่ามีความงดงามเป็นอย่างมากลองไปดูกันครับว่านี่คือยอดดอยแห่งไหนกันครับเอาละครับตอนนี้เรากำลังหาจุดที่เราจะไปมองหาดอยหลวงได้ชัดที่สุดนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับเราถามทางชาวบ้านมาแต่เราไม่ได้รู้จริงๆว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะจุดนี้แหละที่เราอาจจะมีโอกาสได้เห็นดอยหลวงเชียงดาวได้ใช่ไหม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 ว้านอนบนนี้ดีกว่าคืนนี้ผมจะนอนตรงนี้ตื่นเช้ามาผมจะได้เห็นดอยหลวงที่สวยงามของผมตรงนี้เรียกว่ายอดดอย 30,000 สูงจากระดับน้ำทะเล 1,725 เมตรนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกอันนี้คือวิวหุบเขาเมืองคองอำเภอเชียงดาวนี่คือหุบเขาเมืองคองครับไม่น่าเชื่อว่าเรามาจากปายขึ้นมาแค่ชั่วโมงนิดๆเราจะมาเห็นเชียงดาวได้ทั้งเชียงดาวแบบนี้จุดนี้เป็นจุดที่ยิ่งใหญ่มากๆครับจุดแคมป์พักตรงนี้นะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์กรเครือข่ายลุ่มน้ำดอย 30,000มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,700 เมตรนั่นเองครับการได้ขึ้นมายืนอยู่บริเวณนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สวยมากๆเราได้เห็นความงดงามของดอยหลวงเชียงดาวในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่แหละครับคือการเดินทางที่ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราข้างหน้านั้นจะพบเจอกับอะไรและเราจะได้พบกับคำตอบเมื่อเราเดินทางมาถึงสุดยอดไปเลยครับกับธรรมชาติที่มอบให้กับเราในช่วงเย็นของวันนี้ครับบรรยากาศดีมากเลยครับพี่เจใช่ครับจริงๆการที่เราเดินทางออฟโรดมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนผจญภัยนิดๆนะในการที่เราเลี้ยวขวาขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ว่าปลายทางของมันเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วเราจะมาพบอะไรแต่เราคิดไว้ในใจว่าอยากให้เจอแบบเนี้ยครับในเป็นมโนจินตนาการของพวกเรานะเออใช่ครับขึ้นมาแล้วเจอจริงๆเจอจริงๆใช่เซอร์ไพรส์มากครับผมประทับใจมากๆเลยนะฮะอันนี้อยากให้ผู้ชมเห็นไปด้วยก็คือว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยเราสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวในยามค่ำคืนที่พระจันทร์สว่างแบบนี้ได้ชัดมากๆอ่ะครับเหมือนภูเขาไฟตั้งตระหง่านขึ้นมาเลยอ่ะแล้วเราก็จะเห็นดาวเต็มไปหมดเลยใช่ครับผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครได้เห็นทัศนียภาพของดอยหลวงเชียงดาวที่เป็นลักษณะนี้เพราะไม่มีมุมไหนที่เปิดแล้วจะเห็นได้อย่างนี้และผมกำลังเห็นอีกอย่างนึงก็คือผมกำลังเห็นทะเลหมอกกำลังจะก่อตัวในช่วงก่อนฤดูหนาวแบบนี้เนี่ยนะครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยหมอกจะเยอะมากๆอย่างนี้ผมคิดว่าพรุ่งนี้ผมก็มีโอกาสที่จะได้เห็นทะเลหมอกผมว่าเราโชคดีแน่นอนครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวชื่นชมบรรยากาศก่อนครับภาพที่ผมเห็นข้างหน้านี่คือสวงสวรรค์อย่างชัดเจนเหมือนสวงสวรรค์จริงๆมันจะมีหมอกหลายชั้นมากครับพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นเราก็จะเห็นหมอกทางด้านล่างที่เกิดจากการเกิดจากน้ำใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คือทะเลหมอกที่เรามาดูกันจะเกิดจากความอุ่นจากน้ำที่อยู่ในแม่น้ำหรือในลำธารข้างล่างเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีหมอกอีกชั้นหนึ่งที่ลอยขึ้นมาบางๆแปะอยู่เบาๆเนี่ยครับสวยแล้วขึ้นไปอีกหน่อยนึงเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นเมฆปุยเมฆปุยเมฆครับโอ้โหแล้วเห็นดอยเชียงดาวมีเมฆแปะนิดๆหน่อยๆอยู่อย่างมหัศจรรย์ครับครับเป็นภาพที่สวยจริงๆเหมือนภาพวาดครับต
ื่อกี้พระอาทิตย์ขึ้นแดดเต็มแล้วนับ1ถึง10เนี่ยหมอกเริ่มเข้ามาแล้วเมื่อกี้ผมนึกเอาโดรนขึ้นไปดูครับพอขึ้นไปปุ๊บเราได้เห็นเลยว่าข้างบนเนี้ยพระอาทิตย์ยังส่องสว่างอยู่เลยแล้วตรงที่เราอยู่เนี่ยเรากลายเป็นอยู่ใต้ทะเลหมอกก้อนใหญ่มากๆพี่แล้วถ้าเผื่อว่านักท่องเที่ยวหรือใครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ติดต่อที่ไหนอะไรไงครับติดต่อที่บริษัททัวร์ผมก็ได้ครับ okay. Your Trip ครับเที่ยวตับพืชครับคอนเซ็ปต์เที่ยวตับพืชครับโอเคโอเคถ้างั้นก็ติดต่อมาแล้วกันครับคุณพี่เจมส์ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมขอขับรถลงมาที่ปายก่อนใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ลงมาถึงที่นี่เนี่ยแป๊บเดียวเองอะจริงๆทริปในวันนี้ของเราเนี่ยนะครับเป็นทริปที่ค่อนข้างสั้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มมากๆเลยให้ผมได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆกับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองปายยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับลองมาเที่ยวเมืองปายดูในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นี่นะครับรับรองว่าประทับใจแน่นอนเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากคุณผู้ชมเรื่องภูริปายวิลล่าด้วยโซนใหม่ของเราตรงนี้นะครับที่มีชื่อว่าเดอะบานก็เปิดให้บริการแล้วแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับรถยนต์อีซูซูที่อยู่กับเรามาตลอดทุกทริปและวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์ซุปเปอร์เดลไลท์บาร์บีคิวพลาซ่าน้ำดื่มสิงนี่คือดอยหลวงเชียงดาวครับจะมีลักษณะคล้ายภูเขาไฟสูงใหญ่ขึ้นไปซึ่งรายการ Viewfinder จะไปบนนั้นให้ได้ครับ